สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินนี่ค่ะปลาร้าปลาร้าลอยปลาสวายนี่จ้ะชิ้นโตๆกันเลยเพิ่งหล่นเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีผัดกระเพราปลาหมึกปลาหมึกดองแล้วก็มีหน่อไม้มีถั่วพูมีผักกระเฉดมะเขือค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกันก่อนเลยเนาะเดี๋ยวแม่ส้มขออนุญาตเติมพริกนะคะเพิ่มความแซ่บอร่อยแน่ขอบีบมะนาวอีกนิดนึงนะคะชอบเปรี้ยวเพื่อนๆบีบมะนาวแล้วก็ยังจะมีมะม่วงมากินกับน้ำพริกด้วยนะคะนี่จ้าเพิ่งหล่นเซ็ตใหม่ๆเพิ่งหล่นเซ็ตใหม่ๆเลยจ้าชิ้นใหญ่ๆไปเลยวันนี้กินเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะ น้องแก้มเขาแบบอยากกินก็เลยให้แม่หุงก็เลยได้เป็นข้าวไรเบอร์รี่มากลางออกก่อนค่ะเติมพริกก่อนหาข้าวมานั่ง หาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะแซ่บจ้ะคำใหญ่ๆไปเลยมะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวเลยค่ะแม่ส้มชอบกิน ปลาสวายค่ะเพราะว่ากล้างมันน้อยดีค่ะหล่นปลาร้าเอาไว้ค่ะพอจะกินก็เอาปลาร้าที่หล่นนะคะมาใส่ปลาเพิ่มค่ะเพื่อนๆง่ายเสียงกบร้องเ
อร่อยค่ะกระเฉดอ่ะเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะมีแป้งน้อยด้วยค่ะกากใยสูงต่อเวลากินน้ำต้องกินน้ำเยอะๆนะคะอร่อยทำเองเนาะรู้รสชาติตัวเองก้างค่ะไม่ได้กินผัดปลาหมึกอ่ะอยากกินค่ะลวกก่อนใส่ใบกะเพราเยอะๆเน้นใส่พริกไทยเม็ดค่ะอร่อยอ่ะว้าวเอาหน่อไม้มายังไม่ได้กินเลยค่ะอร่อยถั่วพูไม่ได้กินถั่วพูมานานแล้วเพื่อนๆ
ระแวงก้างอ่อนก็ชอบชื่นใจค่ะอันนี้ก็อร่อยหอมใบกะเพราค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ